มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งมีแบรี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์คครับวันนี้อยู่ในเกม The First Descendant กันครับและแล้วเธอก็มาครับ Ultimate Fena วันนี้เดี๋ยวจะพาไปฟาร์มกันครับแนวทางในการฟาร์มเพื่อเราจะปลดล็อกตัวละครตัวนี้อย่างง่ายๆจริงๆครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับความสามารถก็จะได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับจากบิลในครั้งก่อนนะครับที่เราแทบจะไม่ได้เจาะอะไรเลยยังมีความสามารถขนาดนั้นถ้าหากว่าเป็น Ultimate Fena แล้วจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามส่วนเพื่อนๆคนไหนกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูแนวทางในการฟาร์ม Ultimate Fena กันเลยดีกว่าครับเบื้องต้นมาดูรายละเอียดของเธอกันก่อนครับโดยปกติแล้วในแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีชิ้นส่วนหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส่วนเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็น Enhanced SailStabilizer เสร็จแล้วก็มา Spiral Catalyst สุดท้ายก็จะเป็น Fena Code ครับในโค้ดนี้แทบไม่ต้องคาร์ฟเลยจะมีให้เลยแต่ให้สังเกตนิดหนึ่งครับ Premium ETA Watcher เอ้ยคูณ5วันไหนก็ตามนะครับที่เขาขายเรานำไปแลกได้ไม่เป็นไรวันนี้กลับมาที่ในส่วนของFena Enhanced Sail กันก่อนครับในส่วนของด้านบนนะครับเพื่อนๆสามารถเก็บได้ตามข้างทางและส่วนอีกส่วนหนึ่งครับ Highly Concentrated Energy Residue ครับกดสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับอ๋อ Encrypt Storage Box ครับนั้นหมายความว่าต้องใช้ Enso ในการเปิดที่เมืองฮากิออสนะส่วนถัดมาก็จะเป็น Hardener และก็ Nano Polymer นะครับตรงนี้ก็เปิดได้ข้างทางส่วนที่สำคัญก็จะมี Polyatomic นะครับในส่วนนี้ให้ไปเปิดที่ Fortress นะครับด่านที่แนะนำก็คือ Command Relay ด่านนี้เพื่อนๆคงจะเล่นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับง่ายครับขี้หมูขี้หมานี่เล่นๆไปก็ได้สักประมาณ10ดีหน่อยก็10กว่าแต่บางครั้งก็ไม่มีเลยเหมือนกันนะครับลองไปดูครับแนะนำว่าให้เล่นระดับความยากฮาร์ดนะในส่วนถัดมาครับก็จะเป็น Super Fluid แล้วก็มี Carbon Crystal นะครับอันนี้ก็เก็บได้ข้างทางในส่วนของ Compound Carbon Activator นะครับสามารถเข้าไปในด่านได้ซึ่งด่านนี้ก็จะเป็นมิชชั่นนะครับมิชชั่นหลักแนะนำให้เล่นที่ Mystery End ครับเล่นง่ายครับเอาละทีนี้ก็มาส่วนสำคัญนะครับเป็น Blueprint หลักของเธอนะครับ Enhanced Sail Blueprint ครับเราจะไปเก็บได้ที่ไหนเพื่อนๆสามารถกด Position Info นะครับหรือว่ากดสี่เหลี่ยมดูก็ได้ครับเมื่อเรากดแล้วครับก็จะมีสถานที่นะครับที่เราจะต้องไปหาชิ้นส่วน Amorphous Material ของเธอครับซึ่งจะมีหมายเลข Pattern ต่างๆกันนะครับในส่วนนี้ผมแนะนำ Pattern 63ครับเป็น Outpost ซึ่งจริงๆแล้ว Outpost นี่ผมไม่ค่อยชอบเล่นจริงๆเลยโอเคไปที่ Sterile Land นะครับใน Outpost ตรงส่วนนี้นะครับสำหรับตัว Pattern 63 Variant AB นะครับจะต้องสเตลดังนั้นต้องมี Challenge ถัดมาเมื่อเราได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมาตีที่ Void Reactor ตรงนี้ก่อนจะตีก็ต้องมี Monomer ใช้ทั้งสิ้น45ชิ้นเยอะจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนคนไหนไม่มีด้านล่างนิดเดียวนะครับให้บันนี่วิ่งก็ได้ครับนี่ตรงนี้เลยครับ Void Fragment ครับวิ่ง1รอบก็จะได้ Monomer มา45ตรงนี้แหละเสียเวลาสำหรับผมมาดูตัวอย่างกันก่อนครับผมเป็น Challenge นะครับเจอเพื่อนๆแถวนี้พอดี Challenge 3ตัวเลยไม่ต้องหลบรอกดล่องหนแล้วก็สเตลเรียบร้อยผลประกอบการผมได้หมายเลข62และ63สำหรับการเล่นที่เอาโพสต์นะครับสูตรของผมคือเมื่อได้1ลูกแล้วผมจะไปเปิดทันทีครับไม่เสียเวลาที่จะมารอสเตลครับได้มา1ลูกแล้วก็ไปครับแต่กว่าจะได้1ลูกก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะศัตรูมีแค่2ตัวครับเป็นอีลิท
เสร็จแล้วเราก็เปิดได้เลยครับนะตรงจุดนี้เดี๋ยวตัวหนังสือขึ้นไม่สวยนะครับตอนนี้ผมมีหมายเลข62อยู่8 63 variant AB คือ1นะครับเดี๋ยวรอตรงหนังสือให้ครบก่อนนะครับโอเคพร้อมแล้วก็เปิดครับลูกเดียวได้ไม่ได้เพื่อนๆมีเชฟสเตบิไลเซอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับลองใช้ดูครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ1ชิ้นแรกครับ Enhanced Cell Blueprint มาในส่วนถัดไปก็จะเป็นสเตบิไลเซอร์นะครับ Blueprint ถ้าหากมีพรีเมียม ETA ก็นำไปแลกซื้อได้นะครับมาดูที่ Amorphous Material Pattern กันครับก็ยังมีแพทเทิร์น12 39แล้วก็97แนะนำว่าให้ใช้แพทเทิร์น97ครับไปสู้กับบอส Swarm Walker ทำไมพี่ไม่ใช้ Pyromaniac ล่ะครับไม่เอาครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าแต่ละตัวนั้นก็แค่ 6% เท่านั้นเอง 6% ดูเหมือนยากนะครับจริงๆก็ไม่ยากทีนี้เปิดมาดูที่ในส่วนของเบอร์39ครับ Pyromaniacตรงนี้เป็นบล็อกไคเมอร์ไมนิ่งครับเล่นเป็นเวฟๆครับไม่สนุกครับกว่าจะจบก็10นาทีกว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เอาที่ได้ชัวร์ๆนั้นครับนั่นคือ Swarm Walker แล้วเข้าด่านครับด่านอยู่ Ekna Desert Corico Asuari ครับเราอย่าลืมเลือกรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดของเราก็คือ97 Valiant ABUltimate Fena 6% ถ้าอยากได้2ลูกเราต้องทำสกอร์ให้ได้ 100,000 อยากได้สกอร์ 100,000 ก็เพิ่มความยากเป็น 250% พร้อมก็ไปครับหลังจากจบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาตีบอส Swarm Walker นะครับผมเก็บไปได้8ลูกนะครับทีนี้มาดูสิครับผมจะได้ลูกที่เท่าไหร่เปิดไปแล้ว4ครับนี่ลูกที่5ครับพร้อมก็เปิดจาก8ลูกครับมาเปิดที่ลูกที่5ครับส่วนถัดมาก็จะเป็น Spiral Catalyst Blueprint นะครับส่วนที่น่าสนใจก็จะมี Devourer ครับใน Pattern 79เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเจอ Amorphous Material ที่มี Devourer นะครับโอ้ Build Repick นี้สบายครับดูรวมๆแล้วโอ้โหมีตีเต่ามี Deathstalker ส่วนด้านล่างก็จะเป็น Outpost เหมือนเดิมครับ Pattern 54ทำไมผมไม่ต้องการหรือว่าผมไม่เล่น Outpost ล่ะครับเวลาที่เราไป Outpost นะครับเขาก็จะตกหรือไม่ตกก็ไม่รู้ถึงแม้จะไม่ต้องสเตลนะครับตกก็ไม่ตกก็ไม่รู้พอตกเสร็จแล้วก็ต้องมาเปิดเสร็จแล้วถ้าไม่มีก็ต้องไปเก็บของ Void Shard อีกเยอะแยะทีนี้มาดูที่ Pattern 79ครับไปที่เขตเมืองเวสเปอร์ครับด่านที่ชื่อเชลเตอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นอินเวชั่นก็ตามนะครับเราสามารถเลือกเมนูทางซ้ายก็ได้ครับระดับความยาก 250% ใครจะเล่น400ก็ได้นะครับเล่นแล้วมันจริงๆนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมดูในส่วนของรีวอร์ดครับ Amorphous Material Pattern 79พร้อมก็ไปครับผมมีอยู่ทั้งหมด10ลูกนะครับมาดูกันว่าผมเปิดลูกที่เท่าไหร่ถึงจะได้ครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ Spiral Catalyst Blueprint ทีนี้ก็มาส่วนสุดท้ายครับ Fena Code สำหรับส่วนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องหา Material ในการคราฟเลยมาไล่ดูกันครับจะมี Pattern 67ครับซึ่งน่าสนใจครับเข้าดาดแล้วก็มาตีบอส Dread Bride เจ้าสาวที่ตายไปแล้วครับส่วนที่เหลือบอสยากๆทั้งนั้นเสร็จแล้วก็ไปที่ด่านเซอร์ไรแลนด์ครับด่านที่มีชื่อว่าเดอะฟอร์กอตเช่นอยู่ตรงไหนเปิดให้ดูครับโอเคเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับก็อย่าลืมเช็คในส่วนของรีวอร์ดและระดับความยากเป็น250และเพื่อนๆเวลาเล่นเข้าด่านนะครับก็อย่าลืมดูสกอร์ของตัวเองด้วยนะครับทำให้ถึงนะ
สำหรับภารกิจนี้ผมเล่นกับน้องๆครับเก็บได้สะสมทั้งหมด10ลูกครับและเคล็ดลับในการเปิดนะครับแนะนำว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆ เปิดไปแล้ว5ลูกนะครับไม่ได้ยังไม่ได้จริงๆแนะนำว่าให้ออกนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นต่ออย่าฝืนนะครับฝืนนี่เสียเวลาจริงๆนะครับความเป็นไปได้นะครับแค่5พอแค่5ลูกออกไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาเอาล่ะทีนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เก็บได้ครบทุกชิ้นส่วนแล้วก็อย่าลืมมาครับนะครับเพราะต้องใช้เวลานิดหนึ่งสำหรับตัวอัลติเมททุกตัวเลยครับใช้เวลานานครับแต่ละชิ้นส่วนกว่าจะได้นะครับแล้วก็ต้องรอกันไปสำหรับนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับพยายามเข้าด่านเก็บแอมโมเฟียสแมทเทอเรียลมาให้ได้เยอะๆแล้วก็ตีที่บอสนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี